กันเรื่องวัคซีนคุณผู้ชมหลังจากที่คุณอนุทินชายวิรากูลโพสต์ภาพไปเห็นนะเมื่อคืนวันอาทิตย์ว่าวัคซีนล็อตแรกของชิโนแวจะมาถึงเมืองไทยวันที่24กุมภาพันธ์นี้หลังจากนั้นเนี่ยตามขั้นตอนก็คือทางด้านกรมวิทยาศา,ศาสตร์การแพทย์เขาจะสุ่มตรวจคุณภาพของสินค้าของล็อตที่ส่งมาเนี่ยว่ามันถูกต้องตรงตามนั้นหรือไม่จะใช้เวลาแค่สวันเท่านั้นแล้วก็เริ่มฉีดเข็มแรกได้ปรากฏเมื่อวานนี้มีข้อมูลออกมาจากปากนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับว่า คนที่จะฉีดคนแรกก็คือนายกเองนี่แหละนะครับวัคซีนของเชโนแวกจากจีนล็อตแรกจะมาถึงเมืองไทย200,000โดสในวันที่24กุมภาพันธ์นะฮะนายกรัฐมนตรีบอกว่าเป็นเรื่องน่ายินดีซึ่งตัวเองจะไปร่วมรับวัคซีนมาที่ประเทศไทยด้วยเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าวัคซีนได้เข้าไทยมาแล้วแล้ววันข้างหน้าก็จะมีเข้ามาอีกซึ่งวัคซีนแต่ละประเภทจะเหมาะกับคนบางกลุ่มจึงต้องระมัดระวังให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นผู้ดูแลอย่างเต็มที่ อย่างคนสูงวัยคนที่มีโรคติดต่อจะใช้อย่างไรก็ว่ากันไปอีกทีนักข่าวถามว่านายกจะฉีดคนแรกเพื่อสร้างความมั่นใจหรือไม่พลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าผมฉีดได้ผมก็ฉีดต้องไปดูวัคซีนประเภทไหนผมก็พร้อมฉีดลองฟังเสียงนายกรัฐมนตรีดูครับผมก็ฉีดไปดูดูว่ามันวัคซีนอะไรประเภทไหนผมก็พร้อมฉีดอ่ะใครจะฉีดกับผมอ่ะจะฉีดไหมฉีดหรือเปล่าล่ะใหม่ คือรัฐมนตรีเนี่ยถามนักข่าวว่าจะฉีดไหมผู้สื่อข่าวบอกว่าอ๋อหนูไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงน,นายกก็บอกว่าอยู่ใกล้ชั้นก็เสี่ยงแล้วทีนี้ต้องไปถามคุณอนุทินชาญวีรกูนะในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข <c oughs> คุณอนุทินบอกว่าทางผู้ผลิตของจีนเขารับรองส่งวัคซีน24กุมพาแน่นอนไม่มีเลื่อนนะครับ แล้วก็แสดงความยินดีที่ได้ช่วยเหลือภารกิจด้านสุขภาพของไทยด้วยยืนยันว่าแผนของไทยไม่ได้สะดุดจากนี้จะได้วัคซีนต่อเนื่องตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งภารกิจของตัวเองในฐานะรัฐมนตรีสาธารณสุขขอไมฮะถือว่าจบสิ้นแล้วทางฝ่ายการเมืองเนี่ยจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแล้วตอนนี้จะเป็นทางฝ่ายเทคนิคคือหมอ คณะกรรมาการวัคซีนอะไรต่างๆอนุกรรมธิการตรงนี้เขาจะไปจัดการต่อในขั้นตอนการฉีดมาตรการ 1, 2, 3, 4, 5ขั้นตอนเป็นยังไงรับประชาชนจะต้องมาที่ไหนยังไงในแต่ละพื้นที่แจกจ่ายยังไงอะไรต่างๆเหล่านี้เขาจะไปจัดการทีนี้นักข่าวถามว่าวัคซีนจากซิโนแวคเข็มแรกจะฉีดให้ใครในประเทศคุณอนุทินตอบชัดเจนว่านายกแจ้งมากับผมเลยว่าท่านต้องการจะฉีดเป็นคนแรก เพื่อให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนในฐานะผู้นำผมเรียนท่านไปแล้วว่าวัคซีนซินโนแวคเนี่ยเขาบอกว่าหา้ามคือกลุ่มเป้าหมายที่เขาแนะนำเนี่ยคือต้องอายุไม่เกิน59ปีนายกเกินไปหลายปีแล้วผมบอกนายกไปแล้วแต่ว่านายกยืนยันว่าจะฉีดเพื่อให้ประชาชนมั่นใจแล้วนักข่าวเลยถามว่าแล้วตัวรองนายกอนุทินจะฉีดเข็มที่เท่าไหร่คุณอนุทินบอกว่าก็ฉีดต่อจากรุ่พี่ผมเลย อ,อ๋อนายกคนที่1คุณอุทินก็คือคนที่2ของประเทศที่จะได้ฉีดวัคซีนนะครับจากนั้นคุณหมอภัยสารดั่นคุ้มเลขาธิการออยอก็บอกว่ากระบวนการขึ้นทะเบียนของวัคซีนตอนนี้เหลือแค่การลงนามของตัวคุณหมอนี่แหละเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วยืนยันว่าสามารถขึ้นทะเบียนทันวันที่24กุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอนนะครับ ซึ่งคุณอนุทินชาญวิรกูลเนี่ยก็ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของหมอแล้วในการกระจายวัคซีนอะไรต่างๆยินดีมากเลยที่ฝ่ายการเมืองจะไม่ต้องเข้าไปยุง่งและส่วนตัวก็มองว่าการเมืองไม่ควรที่จะเข้าไปยุ่งด้วยนะครับคุณอนุทินบอกว่าหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขหมดแล้วจัดหาวัคซีนจัดงบแล้วก็นําเรื่องขอรับการอนุมัติจากคอรมอในการจัดซื้อวัคซีนได้สําเร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อจากนี้ ฝ่ายเทคนิคละเขาจะไปจัดการจะเป็นการดีมากถ้าการเมืองไม่เข้าไปยุ่งและฝ่ายการเมืองเองก็ไม่ต้องการจะเข้าไปยุ่งโดยเด็ดขาดนักข่าวถามว่าเป็นห่วงไหมว่าคนที่ฉีดจะมีผลข้างเคียงเหมือนกับเคสที่เคยเกิดขึ้นในต่างประเทศหรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าคือมันมีขั้นตอนในการสังเกตการอยู่แล้วบุคคลใดที่รับวัคซีนก็จะต้องอยู่ในช่วงสังเกตการประมาณ30นาทีก่อนเลยไม่ให้แบบฉีดปุ๊บกลับบ้าน ถ้าพบผลข้างเคียงอะไรมากน้อยแค่ไหนก็จะได้รับการรักษาพยาบาลในทันทีอยู่ใกล้หมอปลอดภัยแน่นอนอันนี้มันไม่ใช่แค่โควิดนะคุณผู้ชมคือวัคซีนหลายๆอย่างเนี่ยอย่างวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยตามโรงพยาบาลถ้าคุณผู้ชมไปฉีดเนี่ยเขาก็จะให้นั่งรออยู่ก่อน15-30นาทีด้วยนะเพราะว่ามันต้องรอว่ามันจะมีอาการแพ้หรือไม่นะครับ ส่วนทางกรมควบคุมโรคนั้นคุณหมอโสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้พูดถึงวัคซีนของซิโนแวคนะครับว่ามีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ว่าผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีนต้องอายุระหว่าง18ถึง59ปีอย่างที่คุณอนุทินยืนยันกับน,นายกไปว่านายกอาจจะเป็นอันตรายนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่วัคซีนเขาบอกไว้ว่าคุณควรจะมารับวัคซีนของเขาคือวัคซีนของเขาเนี่ยเหมาะกับ คนอายุ18-59คือไม่เหมาะกับผู้สูงอายุฮะแล้วก็ไม่เหมาะกับคนที่ยาววัยจนเกินไปแต่คุณอนุทินก็บอกว่านายกยืนยันว่าไม่กลัวจะฉีดเป็นคนแรกคุณหมอโสพลรองที่ผูกรมควบคุมโรคบ,บอกว่าไม่สามารถฉีดในคนที่อายุต่ำกว่า18ปีหรือมากกว่า59ปีได้เนื่องจากยังไม่มีผลการวิจัยที่เพียงพอมารองรับไปคุยกันเองก็แล้วกัน นอกจากนี้เนี่ยมีข้อกําหนดห้ามไม่ให้ฉีดในหญิงตั้งครรภ์หรือห้ามฉีดคนที่เคยแพ้วัคซีนมาก่อนด้วยนะครับคุณหมอโสพลบอกว่าการให้วัคซีนต้องคํานึงถึงมาตรการที่ผู้ผลิตวัคซีนและบริษัทเขากําหนดต้องคํานึงด้วยนะที่บริษัทเจ้าของเขากําหนดเนี่ยส่วนการบริหารจัดการวัคซีนกระทรวงสาธารณาสุขมีคณะกรรมการอํานวยการบริหารจัดการการให้วัคซีน2 0 1 0ไวรัสโครโครโนา 2, 2019โดยเฉพาะซึ่งคุณหมอโสพลเมฆทนเป็นประธาน มีคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและมีผู้เชี่ยวชาญจํานวนมากมาช่วยกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆในการฉีดวัคซีนทุกเข็มให้มีความปลอดภัยสูงสุดครับกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ